วันนี้มุ้ย AT จะมาแนะนำวิธีการรีเซ็ตมาลานี่โดยใช้ปุ่มหน้าเครื่องนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยโดยมาลานี่จะมีอยู่2แบบคือแบบแรกก็คือปุ่มหมุนกับปุ่มคลิกอยู่รวมกันนะคะให้กด3ปุ่มนี้แล้วก็กดปุ๊บแล้วก็คือให้เปิดเครื่องเท่านี้ก็จะเป็นการรีเซ็ตเครื่องนะคะส่วนแบบที่2คือแบบที่มีปุ่มคลิกด้านล่างนะคะให้เรากด3ปุ่มเหมือนกันกดแล้วก็เปิดเครื่องนะคะอย่างนี้นี่เท่านี้ก็จะเป็นการรีเซ็ตเครื่องให้คืนสู่ค่าโรงงานนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะส่วนวันนี้ AT Tip จะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ